สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ Hello Asian ทุกคนนะครับครับผมตีไม้ครับกานาครับผมเทโบครับเราเพิ่งเจอกันแบบครั้งแรกปีใหม่เนาะใช่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างไงให้น้องๆครับเดี๋ยวปีนี้จะมีงานอะไรให้แฟนๆรอติดตามบ้างถ้าเกิดเป็นของผมก็จะเป็นทางไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2ครับก็ตอนนี้ก็อยู่ใช่ไหมพี่แม่ออนแอร์อยู่ครับผมก็ใช่แล้วก็เป็นช่วงฮึบสุดท้ายแล้วยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับมีสปอยตอนจบหน่อยได้ไหมตอนจบเหรอเห็นว่ามีซีนที่สำคัญแบบหลายซีนมากเลยใช่ค่อนข้างหลายซีนอยู่ฮะเป็นซีนใหญ่ใช่ไหมซีนใหญ่ครับผมเพราะว่ามีตัวละครหลายตัวเข้ามาร่วมแสดงด้วยครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ด้วยก็เป็นพ่อแม่ของไทยด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้ติดตามกันเยอะๆครับนะครับห้ามพลาดเลยนะครับใช่แล้วอ่ะเราสองคนดีกว่าฮะก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำครับซีรีส์เรื่องนิติแมนแฟนวิศวะครับผมก็เรียกได้ว่าเข้มข้นเหมือนกันถ่ายทำแบบเข้มข้นก็ดำเนินไปถึงเกินครึ่งเรื่องแล้วสำหรับของเราใกล้ปิดกล้องแล้วครับใช่ครับผมแล้วก็จะมีอะไรอีกครับแล้วก็จะมีอะไรที่สปอยได้บอกได้อ๋อโอเคจะเป็นซีรีส์คู่เรื่องแรกของเราซีรีส์คู่ครับผมใช่ครับรอคอยมากครับก็ได้มีการแอบสปอยไปแล้วเนาะในงานก่อนหน้านี้ใช่ครับก็ชื่อเรื่องว่า Love Stage Love Stage ครับก็เดี๋ยวรอวันที่จะแถลงอย่างเป็นทางการนะฮะตอนนี้ก็ตื่นเต้นครับผมครับผมว่าตัวบทจะเป็นยังไงหรือว่าจะมีคาแรคเตอร์ยังไงเรามีได้ไปคุยกันแบบถึงขั้นไหนแล้วบ้างคะก็มีคุยคร่าวๆครับผมถึงตัวคาแรคเตอร์แล้วก็ตัวบทคร่าวๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงลึกไปถึงขั้นเวิร์กช็อปอะไรต่างๆครับถ้ามีเวิร์กช็อปมีอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆครับผมหรือเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่ร่วมแสดงด้วยก็คิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปกับพวกเรานะฮะใช่ครับผมแฟนของแบบซีรีส์เรื่องนี้ค่ะชื่อเรื่องอะไรนะ Love State ครับผมซึ่งมันเป็นทำมาจากแอนิเมะแอนิเมชันจากญี่ปุ่นครับนี่อยากขอบคุณแฟนๆทั้งแฟนๆของตัวซีรีส์ด้วยแล้วก็แฟนๆของแอนิเมชันที่ตอบรับที่เปิดใจแล้วกันครับซึ่งพวกเราก็มีความแบบกดดันมากเหมือนกันเพราะว่าแฟนคลับเรื่องนี้เยอะมากใช่ใช่แฟนๆแอนิเมะเรื่องนี้เยอะมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณที่ทุกคนเอ็นดูพวกเรานะครับแล้วก็สัญญาว่าจะทำผลงานให้เต็มที่ที่สุดแน่นอนครับผมงั้นเดี๋ยวฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพอเปิดกล้องเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องจริงได้ครับไว้จะมาอัปเดตกันนะครับแล้วก็เรายังมีฮะงานอีกหลายๆงานเลยที่รอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมีทั้งเพลงนะฮะแล้วก็มีตอนแรกจะมีมีดคู่แต่ตอนนี้ยังไม่ชัวร์นะครับก็คือมีแน่ๆแต่ว่ามีแน่ๆแต่ยังไม่ชัวร์รอดูเวลารอดูสถานการณ์ไปก่อนครับจริงๆอยากเจอทุกคนก็เลยเอาให้ชัวร์ดีกว่าเนาะครับผมก็จะมีผลงานแล้วก็มีอะไรให้อัปเดตกันเยอะมากเลยในปีนี้ครับผมอยากพูดอะไรแต่เอ๊ะพูดได้หรือเปล่าใช่มันมีเยอะมากแต่คือด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยเราก็เอ้ยพูดอันนี้ก็พูดได้อันนี้ก็พูดไม่ได้ครับแต่ไว้จะคอยมาอัปเดตใช่ไหมบอกเลยว่าแบบเป็นอันมากเขามีหลายอย่างที่แบบอยากให้ทุกคนรอติดตามจริงครับมีหลายๆอย่างหลายๆโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็พูดได้บ้างพูดไม่ได้บ้างตอนนี้ยังไงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับครับแฟนก็รอติดตามกันครับก็จะทยอยอัปเดตเนาะครับผมก็ไว้จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับผมเอาฝากพี่ๆ Hello Asian นะครับผมได้เลยแล้วเมื่อช่วงปีใหม่เนี่ยทั้ง3คนไปเที่ยวไหนกันมาบ้างก่อนมีมาของผมไปกินหมูกระทะกับเพื่อนครับเป็นอะไรนะมีตติ้งที่รอคอยใช่ไหมครับผมก็จับพ่อจับผู่ไปกินข้าวกับน้องที่รู้จักครับผมใช่ปีใหม่เห็นแล้วอ้าวเหรอบอกไปเลยว่าใครอ๋อบอกเลยก็ไม่รู้ว่าเขาสองคนเขาไปเดทกันที่เอ้ยไม่ใช่ไปกินข้าวกันที่ไหนมากกว่าเนาะผมก็เลยก็อ่ะไปกับน้องชายผมอีกคนนึงอะไรเงี้ยฮะไปกินหมูกระทะกันแล้วแผนปีนี้ของทางติมาเนี่ยนอกจากทำไทยแล้วอ่ะมีอะไรอีกบ้างโอ้ยังไม่ชัวร์เลยฮะถ้าเรื่องส่วนตัวตอนนี้ก็มีแค่ทำงานประจำครับผมแต่ว่าใดๆก็ต้องรอดูว่าแผนข้างหน้ามันจะเป็นยังไงครับเพราะว่าของผมเองมันเรื่องเกี่ยวกับโควิดด้วยอะไรด้วยครับแล้วก็งานประจำมันก็ทับซ้อนในเรื่องของเวลาอยู่ครับแล้วสองคนนะไปเดทพี่ไม้ไปกินหมูกระทะใช่ไหมใช่เราก็ไปกินหมูกระทะเราก็ไปกินหมูกระทะกันมาแต่ว่าคือเราอ่ะก็ไป
หวานอ่ะเลิกไกลละคือเราก็ไปกินหมูกระทะที่บ้านที่บ้านเก้าที่ชะอำครับโอ้ใช่ไม่แต่ไปหลายคนไปหลายคนไปกันนะป้อมนะแป๊ดก็ยังไม่ได้ถามเลยว่าไปกันสองคนหรอบอกไว้ก่อนนะบอกก่อนเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดก็ไปกินหมูกระทะเขาไปกินที่บ้านเก้าใช่แยกเตาไหมก็รวมๆกันเอารวมๆกันเตามันใหญ่พี่ไม้มันก็แยกไปกินกันสองคนไม่ใช่ไม่ได้กินกันสองคนไปที่บ้านพี่ก้าวป่ะหรือว่าเคยไปครั้งที่2ครับครั้งที่2ครับเคยไปมาปีก่อนหน้านั้นเคยไปแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไปไม่ได้ไปกินหมูกระทะใช่ทีนี้ก็เลยจัดหมูกระทะที่บ้านกินปาร์ตี้ปาร์ตี้แต่ทางไทยก็เห็นสองคนนี้ประจำอ่ะเนาะครั้งนี้ก็เลยพาโอกาสไปไหว้แม่เออแค่คือสิ่งที่ใช่ไม่แม่เจอบ่อยแล้วแต่ว่าญาติๆนะแล้วไปเจอญาติๆอันนี้จะเล่าให้ฟังเลยว่าคุณป้าเก้าก็พอไปหาก็อุ้ยเอ็นดูมากลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกป้าหรือเราป้าแล้วป้าเอามาเลี้ยงได้มั้ยเนี่ยเอามาเลี้ยงได้ป่ะเออเห็นด้วยแล้วเลี้ยงได้มั้ยเก้าแล้วแต่เขาสนุกมั้ยครับสนุกไหมติดใจมั้ยก็สนุกครับเราไปเรียกได้ว่าไปพักผ่อนดีกว่าทีมนี้ไปตั้ง6วันแล้วก็เหมือนกับแบบเป็นทริปที่เราตั้งใจจะไปพักผ่อนไปนอนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวครับไปนอนแบบส่วนใหญ่ไปนอนเลยคือตั้งใจว่าแบบเราช่วงก่อนนั้นนะเราทำงานอะไรหนักๆเราก็แบบไปนอนยาวเต็มที่เต็มที่คือเรานอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวเรียกได้ว่ากลับมานอนจนเหนื่อยป้าบอกว่าเรียนได้ไหมเพราะเขาไปเรียนถ้าทันจะเรียนงานเพื่อนอนแล้วก็เราก็คือไม่เจอใครนะฮะนอนอย่างเดียวตื่นขึ้นมากินข้าวนอนนอนจนเหนื่อยฮะนอนเพียต้องตื่นขึ้นมาพักนี่คือกินหมูกระทะกันกี่วันนะหรือว่ากินแค่กินมื้อเดียวครับนอกนั้นก็เป็นไข่เจียวบ้างเป็นไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับไม่ได้เรียกได้ว่าไม่ค่อยได้เป็นทริปไปเที่ยวอ่ะใช่แล้วเราก็เรียกว่าเป็นทริปไปนอนเล่นบ้างอะไรบ้างใช่ครับดูหนังบ้างแล้วของติมายคะมีกับต่างจังหวัดบ้างไหมคะที่มายเป็นบ้านเมืองนนเมืองนนที่มายอยู่นนเอาจริงนะรู้สึกแบบเสียดายไหมเสียดายอยากมีบ้านจังต่างจังหวัดเนาะรู้สึกอยากมีบางทีก็กลับไปถามแม่เราไม่มีบ้านต่างจังหวัดให้กลับไปบ้างเนาะตั้งแต่เรียนแล้วอ่ะมันเหมือนไม่มีเรื่องคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าไปไหนมาอ่ะปีใหม่อ่ะกลับบ้านต่างจังหวัดแล้วเราอ่ะแล้วทำยังไงเหมือนขึ้น2แถวไปจากบ้านไปโรงเรียน7บาท7บาท7บาทมันไม่ได้ไปไหนเลยเศร้าจำผิดหรือว่าแบบว่าเอ๊ะเป็นคนเหนือเหมือนพอด้วยหน้าไม่เข้ากรุงเทพใช่ไม่มีความแบบละอ่อนนะละอ่อนน้อยฮะหลังกล้องนี่ก็เหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ติดตามน้องๆกันตามช่องทางครับเดี๋ยวเรามีอะไรมาอัปเดตกันใช่ยังไงก็ขอฝากติดตามพวกเราทั้ง3คนนะครับไปด้วยปีนี้เป็นก็อยากให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับก็ยังไงมีความสุขไปพร้อมๆของพวกเรานะครับครับสู้ๆนะครับทุกคนครับสู้ครับพี่บัวทองเย้ครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับ